หนุ่มใหญ่จังหวัดภูเก็ตมีอาการคุ้มคลั่งยืนถือขวานและทุบรถของตัวเองนะครับภายในหมู่บ้านกลางเมืองภูเก็ตเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเจรจานานกว่า3ชั่วโมงแต่ว่าไม่เป็นผลจึงปิดล้อมใช้ปืนไฟฟ้ายิงก่อนที่จะบุกเข้าไปชาร์จตัวครับศูนย์วิทยุเมืองภูเก็ตได้รับแจ้งว่ามีชายชะกันเกิดอาการคลุ้มคลั่งยืนถือขวานที่หน้าบ้านในหมู่บ้านหัสนานิเวศถนนศรีเสนาตำบลรัชดาอำเภอเมืองจึงไปพร้อมด้วยพันตำรวจเอกเสริมพันธ์สิริคงผู้กำกับการสภ.เมืองภูเก็ตนำกำลังหน่วยกู้ภัยไปตรวจสอบพบชายชะกันไม่สวมเสื้อถือขวานมีอาการคลุ้มคลั่งและทุบรถยนต์เก๋งฟอร์ดสีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่ฉฉิง5178ภูเก็ตเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมอยู่นานกว่า3ชั่วโมงแต่ก็ไม่เป็นผลจึงได้ประสานไปยังหน่วยปฏิบัติการพิเศษนำกำลังพร้อมอุปกรณ์โดยใช้ปืนไฟฟ้ายิงใส่ร่างชายชะกัน2ครั้งจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยกู้ภัยได้บุกเข้าชาร์จจับกุมตัวไว้ได้อย่างปลอดภัยพร้อมกับเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจสอบร่างกายหาสารเสพติดจากการสอบสวนทราบว่าชายดังกล่าวชื่อนายปราโมทตรีชูสอนอายุ40ปีมีอาชีพเป็นคนขับเรือยอทอยู่ที่ท่าเรือโบ๊ทลากูนก่อนเกิดเหตุ2วันที่ผ่านมานายปราโมทเริ่มมีอาการผิดปกติจากเดิมโดยมีอาการเครียดและไม่ยอมพูดคุยกับใครจนกระทั่งเกิดเหตุคุ้มคลั่งดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุเกิดจากความเครียดเรื่องงานครับ